บ่ายนู่นนะครับที่โฟโต้โฮเทลนะครับเนื่องจากภูเก็ตเนี่ยเขามีไฟท์บินเยอะมากในแต่ละวันเรียกว่าตั้งแต่เช้ามืดหรือก่อนเช้ามืดด้วยซ้ำไหมครับไปจนถึงดึกมากๆนะครับก็แขกที่มาพักเนี่ยอาจจะต้องมีถ้าเกิดถึงแม้เขาเช็คเอาท์ออกก็จะมีห้อง process room นะครับเรียกว่า process room ก็คือสามารถเข้ามานั่งพักผ่อนได้นะครับแล้วก็มีที่อาบน้ำล้างหน้าล้างตาด้วยนะครับนี่ก็จะมานั่งพักผ่อนได้นะครับระหว่างรอนะครับกรณีที่ไม่ได้ไปไหนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับกระเป๋าว่าจะฝากไว้ที่ล็อบบี้นะครับแล้วก็มีเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรเงี้ยครับนะฮะก็เป็นบริการนะก็มีคนใช้บริการเยอะไหมครับพูดได้เยอะค่ะเยอะฮะส่วนใหญ่เขาจะเป็นแขกยังไงครับที่แบบแขกที่แบบบินมาไฟเช้าแล้วยังไฟเช้าเรียบร้อยอ๋อครับมีไฟถึงครับออกไปเที่ยวหาดแล้วก็กลับมาอาบน้ำล้างตัวแล้วก็เพื่อที่จะไปเดินทางต่อตอนไฟค่ำอ๋อตรงนี้ก็นั่งพักผ่อนได้แล้วก็มียิมฟิตเนสด้วยให้แลกเปลี่ยนกันได้ครับก็เป็น process room นะครับที่โรงแรมโฟโต้โฮเทลนะครับที่กระต่ายครับผม